วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทียมกรีนทีครับวันนี้เราพามาชมสวนผักคะน้ากันอีกแล้วนะครับเป็นผักคะน้าฮ่องกงนะครับวันนี้เราจะพามาชมผักคะน้า3รุ่นเราทํา3รุ่นนะครับทําไมเราต้องทํา3รุ่นไปชมกันครับครับอันนี้เราจะให้ดูรุ่นที่3ผักคะน้าฮ่องกงรุ่นที่3นะครับอันนี้ก็พร้อมที่จะทิวได้แล้วนะครับเพื่อจะได้ถอนผักให้จัดระยะให้ผักนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่3นะครับรุ่นที่3ก็จะได้โตประมาณนี้แล้วผักโตขนาดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทิวได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้นใหญ่มันจะล้มนะครับครับการทําผัก3รุ่นนะครับก็เพื่อเราจะได้ทําทันนะครับในเรื่องของการทิวแล้วก็การดูแลรักษาจนกระทั่งการแล้วก็บรรจุส่งตลาดเลยทีเดียวซึ่งเราทําเป็นรุ่นๆก็จะทําให้เราสามารถทําทันนั่นเองนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ้างแรงงานมากคือเราทํากันในครอบครัวนะครับ 2-3 คนก็สามารถที่จะทําได้นะครับอันนี้เป็นรุ่นที่3เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆชมรุ่นที่2ครับครับอันนี้ก็คือรุ่นที่2นะครับอายุได้1เดือนแล้วนะครับก็จะได้จะเห็นได้ว่าต้นใหญ่แล้วครับเริ่มอ้วนแล้วนะครับเป็นรุ่นที่2นะครับที่เราได้ปลูกไล่ๆกันมาเป็น3รุ่นนะครับก็จะลดหลั่นจากรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1ก็จะใหญ่หน่อยนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็อายุ1เดือนนะครับเราก็ได้ใส่ปุ๋ยแล้วนะครับก็จะแตกต่างกับรุ่นที่1นะครับอันนี้ก็คือรุ่นที่2ที่เราให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอันนี้นะครับก็จะต้นใหญ่ฝ่าหน่อยหนึ่งนะครับเป็นระยะไปนะครับจะแตกต่างกับรุ่นที่3ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่นะครับก็จะเล็กไปอีกระยะหนึ่งนะครับเป็นระดับไปเราจะได้ทําทันนะครับครับเราจะให้เพื่อนๆไปดูรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1เรากําลังตัดอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูรุ่นที่1กันครับครับสําหรับชุดนี้ก็เป็นรุ่นที่1นะครับที่เรากําลังตัดออกสู่ตลาดอยู่ในขนาดนี้นะครับก็จะต้นใหญ่นะครับที่ตัดออกส่งตลาดได้แล้วนะครับตัดไปแล้วแล้วก็อีทางร่องนู้นนะเราก็ตัดไปบ้างแล้วนะครับครับเราก็จะให้ดูต้นผักคะน้าฮ่องกงครับมีความสมบูรณ์ต้นใหญ่ๆนะครับเราก็ให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับแล้วก็จนถึงตั้งแต่3รุ่นจนถึงเราตัดส่งออกสู่ตลาดเลยทีเดียวนะครับThank you.
ับสำหรับคลิปนี้ก็ให้ท่านได้รับชมขั้นตอนต่างๆของการทำผักคะน้าฮ่องกงกันนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ